ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวนาในหลายพื้นที่นะคะคุณรมรำพาช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่คือฝนเริ่มซาแล้วบางคนก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปขายถ้าเกิดไม่เร่งเกี่ยวขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวความชื้นยิ่งเยอะราคาข้าวก็ยิ่งตกนะคะฝนตกหนักในหลายเขตพื้นที่ค่ะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็ทําให้ชาวนาค่ะเริ่มที่จะนําข้าวที่เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ไปตากผึ่งลมกันเพราะว่าสภาพอากาศเริ่มปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วนะคะอย่างคุณเลิศพันธ์ศิลป์บรรเลงสนอในอำเภอเมืองยางได้สั่งการให้ไปตรวจสอบมวลน้ำที่ไหลมาจากอำเภอโนนแดงอำเภอประท้ายซึ่งอยู่ตอนบนของลำน้ำสะแทกระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมนาข้าวเป็นรอบที่2ประมาณ 7,000 ไร่ท่วมขังถนนที่สัญจรไปมาทั้งหมด4สายนะคะซึ่งก็ทำให้ชาวนาในหลายพื้นที่ค่ะก็ต้องเร่งเกี่ยวข้าวขึ้นมานะคะก่อนที่ข้าวจะเสียหายขณะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะชาวนาก็เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำก่อนที่ข้าวจะเน่าตายหมดนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาต่อเนื่องเริ่มส่งผลกระทบต่อที่นาของชาวนาแล้วอย่างใน6อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอชัยภูมิอำเภอแก้งเคราะห์ภูเขียวบ้านแท่นคอนสวรรค์และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะก็ต้องตัดสินใจนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเอาไว้แล้วก็สูบน้ำจากนาข้าวไม่ให้ข้าวเน่าตายเสียหายไปมากกว่านี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาประเมินแล้วมูลค่าความเสียหายหรือว่าพื้นที่นาที่เสียหายเนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 ไร่ค่ะค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่ชัยภูมิเหมือนกันค่ะคุณศรีหาชมนาวังอายุ69ปีนะคะก็เป็นชาวนาชาวแก่งค้อที่จังหวัดชัยภูมิค่ะบอกว่าตั้งแต่ยึดอาชีพทำนามาหลายสิบปีปีนี้นะคะถือว่าเป็นยุคตกต่ำสุดๆของชาวนาค่ะเพราะว่าราคาข้าวตกต่ำขนาดนี้มองไม่เห็นเงินที่จะนำไปใช้หนี้ธกส.ที่ไปกู้ยืมเงินมารวมทั้งอาจจะต้องขาดทุนนะคะปีนี้หลายหมื่นบาทด้วยซ้ำทำให้ยิ่งทุกข์หนักขึ้นอีกเนื่องจากว่านาข้าวกลับมาถูกฝนตกหนักท่วมจนแช่น้ำมาหลายวันเน่าเสียเกือบทั้งหมดจึงต้องตัดสินใจลงทุนไปกู้ยืมเงินมาอีกเพื่อจ้างแรงงานวันละ300บาทต่อคนค่ะก็เรียกว่าทุกข์หนักขึ้นอีกนะคะสำหรับชาวนาในช่วงนี้ค่ะไปกันที่อ่างทองนะคุณผู้ชมที่บริเวณกลางทุ่งนาตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะทหารก็เข้าไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวในแปลงนาของคุณสมพรกลิ่นจันทร์นะคะอายุ45ปีค่ะพอได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่เข้าท่วมนาข้าวจนได้รับความเสียหายคุณสมพรบอกว่าแปลงนาของเขาเนี่ยมีที่ประมาณอยู่3ไร่กำลังจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่าฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ำลำคลองไหลเข้ามาสมทบอีกทำให้ท่วมนาข้าวก็พยายามที่จะไปหารถเกี่ยวข้าวมาแต่ว่าไม่มีใครยอมลงมาช่วยเกี่ยวนะคะจนทหารทราบก็เลยนำกำลังมาช่วยค่ะซึ่งข้าวที่เกี่ยวไปเนี่ยทางฝั่งของคุณสมพรก็บอกว่าคงจะขายไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครซื้อแน่ๆแต่โชคดีที่มีชาวนาในพื้นที่ตำบลสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะคือคุณสมชายยิ้มละไม้ขอรับซื้อทั้งหมดเพื่อ นำไปเป็นอาหารปลาที่บ่อปลาเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้ชาวนาตอนนี้นะคะเผชิญเรื่องของปัญหาสินค้าราคาเกษตรที่ไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แล้งแล้วตอนนี้ฝนตกหนักท่วมเข้าไปอีกแล้วก็เก็บเกี่ยวไม่ได้แถมเป็นหนี้ต่ออีกนะคะราคาสินค้าก็ตกต่ำด้วยค่ะ